เมื่อภูมิทัศน์การจ้างงานเปลี่ยนไปทักษะความรู้และการมีอยู่ของอาชีพการงานในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอแล้วค่ะวันนี้จึงไม่แปลกนะคะที่เราจะได้เห็นภาพของการสร้างเมล็ดพันธุ์พัฒนาทักษะคนทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพรวหัสยาอิสริยะเสรีกุลเช่นเคยกับรายการที่นี่มืออาชีพรายการที่จะสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับคนในอาชีพรวมถึงผู้ประกอบกิจการด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะถ้าจะพูดถึงโอกาสรวมถึงพูดถึงความก้าวหน้าในอาชีพของคนทำงานแล้วก็ผู้ประกอบกิจการในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะหนึ่งบริษัทที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้าในประเทศไทยค่ะแถมยังเป็นต้นแบบสถานประกอบการที่นำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้รวมถึงทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนด้วยนะคะว่าหลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพจะสามารถนำไปสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การบริหารงานบุคคลในสถานประกอบการได้อย่างแท้จริงได้อย่างไรกันบ้างไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแพรวก็เลยอยากส่งต่อข้อมูลดีๆจากกูรูในวงการและมืออาชีพตัวจริงในช่วงเวลาต่อจากนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะยิ่งมีการแข่งขันสูงเท่าไหร่หมายความว่าเราก็ยิ่งมีการทำงานยากมากขึ้นเท่านั้นครับ quality people ก็คือ quality product คนที่มีทักษะความรู้ความสามารถนั่นคือเขาจะผลิตรถยนต์มีคุณภาพที่ดีนะครับสวัสดีครับผมเศรษฐียุทธแสงสุวรรณครับเป็น BPHR บริษัทออโต้ไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดครับเราเองก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องนะครับทำยังไงก็ได้ให้คนของเรานั้นมีความรู้มีทักษะมีความสามารถความสามารถมากขึ้นเท่าไหร่รถยนต์ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นของเสียก็จะน้อยลงมากเท่านั้นในปัจจุบันนะครับโรงงาน AAT นั้นมีพนักงานกว่า 5,300 คนครับมากกว่า 80% เป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายพานการผลิตเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจครับว่า AAT ต้องเป็นสถานประกอบการที่ดีที่สุดของ Ford และก็ Mazda ในประเทศไทยให้ได้ครับต้องเรียนว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะมาเติมเต็มสิ่งที่ AAT ต้องการเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับสถาบันกับเรามีการออกแบบหลักสูตรนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมพนักงานจะเป็น up skill จะเป็น re skill ให้น้องเหล่านี้เนี่ยนะครับมีทักษะความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าน้องได้ใบ certificate นะครับจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพน้องมีความภาคภูมิใจว่าวันนี้เราจบหลักสูตรเราผ่านหลักสูตรจากสถาบันนะครับแล้วก็แน่นอนครับการปรับสกิลนั้นเนี่ยก็คือเงินเดือนที่เพิ่มสูงมากขึ้นAAT ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเรียนไม่ได้จบปวช.ปวส.เนี่ยนะครับแต่เราก็มีหลักสูตรนะครับหลักสูตรเทคนิคหุ่นยนต์หลักสูตรซ่อมสีรถยนต์หลักสูตรการประกอบแม่พิมพ์หลักสูตรอาจารย์ผู้สอนหรือว่าเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยตอบโจทย์ AAT เราทำกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาหลายคอร์สนะครับครับสวัสดีครับผมสำรวยปัญญาเจริญครับเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคของบริษัทออโต้ไลแอนซ์สายงานของผมก็คือดูแลในเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตรถยนต์พื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่การเชื่อมโลหะนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ่นยนต์ที่สำหรับมาช่วยผ่อนแรงมนุษย์ในการยกชิ้นส่วนของที่เราผลิตไปแล้วก็ในเรื่องของคอนเวเยอร์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพื้นฐานของบอดี้ช็อปทั้งหมดประสบการณ์มันอาจจะสเปะสปะแต่พอสถาบันเนี่ยเอามารวบรวมจากเล่มเละๆเทะๆเนี่ยเรียงลำดับชัดเจนขึ้นง่ายขึ้นต่อการพัฒนาต่อยกตัวอย่างนะฮะถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดมีการต้องย้ายไปแผนกอื่นซึ่งมีหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นพวกผมสามารถที่จะมูฟทีมที่จะสร้างความเทคโนโลยีเนี่ยที่แข่งขันกันเนี่ยมูฟไปแผนกอื่นได้ทันทีเริ่มต้นนะครับเราก็จะมีหน่วยงานนะครับฝ่ายฝึกอบรมนะครับเราได้เป็นเรื่องของตัว on the job training น้องที่จบมาจากมหาวิทยาลัยน้องที่จบมาจากปวช.ปวส.จากสถาบันอะไรต่างๆนะครับผมมั่นใจครับว่าไม่มีสถาบันไหนก็ตามในเมืองไทยที่สอนน้องเหล่านี้ให้เข้าสู่นะครับชีวิตในสถานประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหนึ่งหน่วยงานที่จะมาฝึกอบรมน้องนะครับเรียกเป็น on the job training เรามีผู้สอนนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาทักษะของน้องเหล่านี้นะครับจากไม่รู้เป็นพอรู้เป็นรู้ AT ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของตัวสกิลเรื่องของการอัพสกิลหรือว่ารีสกิล
แต่ผมว่าเรื่องของ new skill ก็มีความจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับโลกในปัจจุบันนี้ครับการที่เราฝึกอบรมเรื่องของ new skill นะครับนั่นหมายความว่าน้องมีโอกาสที่จะฝึกเรียนรู้จาก AAT นำไปปฏิบัติแล้ววันหนึ่งเมื่อน้องพร้อมที่จะออกจาก AAT เขามีความรู้เขามีความสามารถเขามีเทคนิคที่เขาได้รับการเรียนรู้จาก AAT จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพน้องนำเอาสกิลเหล่านี้กลับไปต่อยอดที่บ้านเกิดของเขานี่คือสิ่งที่เรามีความหวังอย่างที่ผมเรียนครับว่าเราจะเห็นน้องเกษียณสุขจากโรงงาน AAT ครับทางบริษัท AAT นะคะ Auto Alliance Thailand เนี่ยเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของสถาบันคุณวิชาชีพนะคะเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่นะคะที่ดูแลเรื่องของสายการผลิตรถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นFord หรือ Mazda ที่เรารู้จักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรหรือลูกจ้างของเขาเนี่ยก็ต้องมีสมรรถนะที่สอดคล้องนะคะในการของผู้ประกอบการเพื่อที่จะมี productivity หรือว่าการทำงานในสายการผลิตเนี่ยออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะเป็นโลกของการแข่งขันแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ของ EEC ด้วยนะคะคืออยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยากให้ทั้งคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอยู่แล้วหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อาจจะกำลังจะเกษียณออกไปเนี่ยก็เป็นนโยบายของทาง AAT ว่าจะทำยังไงให้คนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้นคอนเซปต์ Learn to Earn เนี่ยมันก็มาแอพพลายใช้ในบริษัทได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของทางบริษัท AAT เองก็ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้างของเขาเนี่ยได้มาเรียนนะคะในสมรรถนะอื่นๆเพื่อที่จะได้เอิร์นคือมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็ส่งเสริมสนับสนุนว่าถ้ามีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะมีค่าตอบแทนนะคะหรือมีสวัสดิการอะไรบางอย่างเนี่ยให้กับลูกจ้างได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรเขาเองก็เป็นลักษณะของวินวินsituation นะคะก็คือว่านายจ้างเองก็มีลูกจ้างที่ได้สมรรถนะเพิ่มลูกจ้างเองนั้นก็มี incentive ที่อยากจะเรียนรู้ต่อไปเพื่อที่จะได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคุณวุฒิวิชาชีพที่มีประโยชน์ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานและสถานประกอบการที่แพรวนำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะส่วนหลังจากนี้จะมีธุรกิจอาชีพไหนที่น่าสนใจอีกบ้างอยากให้รอติดตามห้ามพลาดเลยนะคะหรือว่าถ้าต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แพรวและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ